็รู้สึกดีใจนะครับที่ทำประตูแรกได้นะครับในเกมลีกนะครับแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่วันนี้เราไม่สามารถเก็บ3แต้มให้แฟนบอลได้นะครับแต่ตราบใดที่แฟนบอลยังเชียร์เราพวกเราก็จะสู้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเราจะพยายามเก็บ3แต้มมาให้แฟนบอลให้ได้ครับก็หลังจากแข่งเสร็จแมตช์นี้นะครับพวกเราก็จะบินไปที่ญี่ปุ่นนะครับในวันที่14นะครับเรามีแมตช์กับเซเรโซโอซาก้านะครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับเข้าไปชมไปเชียร์พวกเราได้ที่บุรีรัมย์คาสเซิลนะครับเราจะมีจอยักษ์ฉายให้ชมนะครับก็อยากขอกำลังใจนะครับอยากให้แฟนบอลส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะครับพวกเราจะทำเต็มที่แล้วก็จะพยายามนำแต้มกลับมาสู่ชาวไทยแล้วก็แฟนบอลบุรีรัมย์ให้ได้ครับ